จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พวกศรีสง่าครับกองหน้าครับอารักษ์ชัยวิเศษครับกองหน้ากองหลังครับอะไรใจทองทัพไพศาลกะหมื่นไหวด้วยประสบการณ์และความสามารถสิบเอกจักรภพคำดีวงครับเฮดโค้ชนักกีฬาท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับเราก็จะรวมกันเพื่อจะนำลูกหลานของเราไปสร้างชื่อเสียงให้เกียรติฟุตบอลยะโสธรเราขอให้เกิดเศรษฐกิจในจังหวัดชื่อวินิพิรัตน์หลายครั้งก็อาจจะไม่มีโอกาสมาเชียร์ไม่ได้มาดูแลผู้ประกาศของงานของการด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะส่งคลิปส่งคำอวยพรอธิษฐานให้ถึงผู้ประกาศผู้ชัยชนะอยู่ตลอดแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและก็ผู้นำผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับก็หลายท่านที่ผมอาจจะพูดชื่อไม่หมดก็ขอบคุณที่เราร่วมสร้างเด็กๆในจังหวัดของเราให้มีชื่อเสียงต่อไปในภายภาคหน้านะครับแต่ยังไงผมก็คงจะไม่ทิ้งจังหวัดผมอยู่แล้วนะครับเราจะร่วมสู้ไปด้วยกันหลังจากที่เราพักผ่อนกันมาเกือบหลายเดือนที่มีโควิดมาคุกคามพวกเราปีนี้ก็เปิดให้ชมฟรีนะครับใครที่เป็นเอฟซีของจังหวัดของตัวเองก็จะเดินไปเชียร์กันนะครับนัดแรกเราก็จะเจอกันที่สารคามใช่ไหมใช่ใช่ครับสารคามนะครับก็ที่ไหนนะที่จะสะพานเลยนะครับก็อย่าลืมมาชมกันครับก็ชมซีวันที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็คงจะสั้นๆเท่านี้ครับพวกเราสู้ๆนะครับเราจะฟันฝ่าทุกๆอย่างไปด้วยกันครับขอบคุณครับการนี้ฮะมั่นใจว่าพี่โสธรเนี่ยจะติด1ใน3มั้ยครับพี่ก็มั่นใจแบบนั้นนะครับถ้าถามว่าจะติด1ใน3มั้ยผมมั่นใจทุกครั้งนะครับผมก็อวยพรทุกครั้งนะครับให้ทีมจังหวัดยะโสธรได้สู่ใจนะทุกท่านนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้มาผมก็อวยพรตลอดผมก็ส่งใจส่งคิดมาตลอดครับขอให้ขึ้นไปดูที่สองเร็วๆนะครับครับส่วนนักเตะครับพี่เป็นคนในจังหวัดหรือว่าในจังหวัดครับมีบิลลี่เนี่ยกำลังไม่ใช่ครับก็ 90% ของจังหวัดทุกท่านทั้งหมดเลยกองเชียร์ของยะโสธรตอนนี้มีสถิติที่ดีขึ้นครับหรือว่าสถิติดีขึ้นครับเจ้ากองเชียร์แล้วก็ที่ผมมาผมเห็นใน 3-4 ครั้งเนี่ยเขาอยู่กลางแดดฝันผมภาพตลอดบางทีผมก็เขาไม่มีร่มเหรอเขาจะทำร่มให้อย่างนี้เขาบอกเขาไม่เอาเขาอยู่กลางแดดดีกว่าเขาสุดความสุดกับแดดปีนี้มีอัดฉีดนักฟุตบอลนะครับมีครับร้านอัดฉีดครับร้านลูกก๊อฟเลยครับมีครับมีแน่นอนครับวันนี้เที่ยวนี้มีแน่นอนครับเดี๋ยวเราสักพักเดี๋ยวพิจารณาแจ้งทีมครับ